การอันน่าสยองขวัญก็ได้มาถึงแล้วครับท่านคืนวันเป็นพระจันทร์เต็มดวงโคจรเหนือท้องฟ้าตรงศีรษะพอดีณที่ศาลาป่าจาหลังวัดร้างน่ะได้มีร้างมนุษย์หัวล้นร้างหนึ่งได้นอนอยู่บนศาลาเหมือนซากศพของผู้นั้นจะเป็นใครมาจากไหนและก็ชื่ออย่างไรทำไมที่จะต้องมานอนอยู่ณสถานที่นี้ก็เรายังให้เหตุผลไม่ได้แล้วครับคุณแต่แล้วบุคคลที่จะเดินทางมาพบเขาผู้นั้นก็คือดารุณีท่านติรัสดารุณีเรากำลังที่เดินดอมเข้ามาแล้วก็ติดตามมาด้วยนายทหารของเขาเมื่อเดินก็มาใกล้ศาลาป่าจาหลอนก็กวาดสายตามองไปรอบๆก็ได้เห็นใครคนหนึ่งกำลังที่มานอนอยู่บนศาลาแห่งนี้เขาจึงหันมาบอกกับนายทหารของเขาว่าพี่เมืองคะพี่สองคะนี่ละศาลาแต่แล้วไม่แน่นอนว่าใครเข้ามานอนอยู่นี้ถ้าไปปลุกเขาไม่ดีเลยก็เอาอย่าข้าไปได้ข้าไปซ้อยไปกับไปบ้านวะไปบ้านวะครับก็เดี๋ยวก่อนสิไอ้ยับยืนกับเรื่องหันนั่นชูจังพุ่มแถวไปโม่ทองไอ้เดี๋ยวก่อนจ้ะจำเป็นที่จะเข้าไปปลุกเขาดีกว่านะไอ้อย่าข้าไปจ้ะข้าต้องใช้ปลุกใครข้าค่อยตายอย่าว่ากันถุงวันนี้อย่าได้ไปว่าครับเดี๋ยวก่อนนะครับเลี้ยงมากระอ้อนไปไว้ดูเลี้ยงมากระอ้อนแม่ดูดูแล้วก็ว่ามามาเล่นพี่เนี่ยมันอ้อนตายตกกระโหลกให้หลังตายมาได้เรื่องไหมแล้วกราบไรนกหูกันเสียงนกหูกันนะคุณใจไม่ไข่ป้าอยู่นี่มากระอ้อนนกกระรองไปว่ากันก็เดี๋ยวก่อนนะคะเมืองว่าเสียงนกร้องแม่ของคนไม่ว่าก็อยู่บนลังคานั่นล่ะบนลังคาพิธีมันแหลมังตะต้องมันนังจิตพิธีควงคูนูนี้วันรวมทีนะพิธีรวยรึเนี่ยเจ้ากับไปกันนี่แหละใจนอนหลับคนลึกหลับเรียงหลับสนิทเจ้าตัดสินใจก็เข้าไปไกลจิตแห่งพินิจหน้าตั้งจิตว่าจะปลุกปลุกก็เลยข้าอย่าไปปลุกก็จะเอามาได้เรื่องมันจะกูเล่นเนี่ยนอนว่างไปแล้วคืนกายใจเบากังเงินเศร้าเสื้อดำสวยส้มคงคำแต่ตึงดำกะโลน้องเฝ้าจะในหน้าตำไม่บายอปลุกผีฉี่คอติดต่อกลางดึกฟังคำผู้ใจนะปากลายจะมัดปูดกัดปูดเกี่ยวหรือมาเตียวลืมตึกละนี้นี่เขารับไม่ลุกใส่มาปลุกกลางดึกยิ่งนี้พี่ลึกคงนึกคึกคักบาบามาพูดจานาดานใส่ลาเวอร์มาพูดจานาดานคนนัวลานจะไม่ต้องการสมัครเศร้าตุดแต่และแก่นใจก็เลยนักม
ความลับแต่พอดีมีผู้ไรนี่ว่าได้ตะบึงนี่ทุกคนทุกคนเฮ้ยตายแล้วหยุดสิไอ้รถเฮ้ยหยุดจะไปที่ไหนไปที่ไหนหยุดก่อนที่นะทุกคนดูในอาการตะลุกนะใครลุกขึ้นไปทางไหนกูยิงตายเข้าใจหยุดหยุดก่อนนะหยุดก่อนแกชื่ออะไรมาจากไหนมาจากไหนชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรฉันมีนามว่าดารุณีคนนั้นชื่ออะไรอ่ะผมชื่อดายอต้อครับแกชื่อไงผมชื่อนายเรื่องครับมาจากไหนไปไหนมาลายหัวครับไอ้เลยลายหัวไรกลางคืนเหรออ๋อมาหลวงแรกไม่ทุกไม่ติ้มแล้วอีเม็ดเหลววันเหลวอย่ามาอย่ามาหรือกันนักหรอกไอ้บาไปเช็คตีแล้วก็พ่อหนุ่มนี่ชื่อไงเนี่ยอ่ะพ่อหนุ่มแกชื่อไงเนี่ยผมเองก็มีนามว่าสุริยาครับมาจากไหนมาจากนครโกศลราชธานีจากนครโกศลราชธานีครับแล้วกับพฤติการมาอย่างไรก็คือวันหนึ่งผมได้อยู่ในนครโกศลและตั้งใจว่าจะบวชในพระพุทธศาสนาต่อไปก็มีผู้หญิงใจซามคนหนึ่งนะมังหาว่าผมน่ะไปฉุดฆ่าอนาจารเขาเลยท่านอุปชาก็ไม่ทำการบรรพชาให้ผมก็เลยเสียใจแล้วก็เล่นงานไอ้ผู้หญิงตัวนั้นเกือบเป็นเกือบตายเสร็จแล้วก็ได้หนีกันมาพบอินเดียนแดงอินเดียนแดงมันต้องการที่จะเอาพวกผมพาไปบูชายันพวกผมก็ไม่ยอมให้มันพาไปแล้วก็วิ่งหนีมาแต่กระจายกันหมดกับพี่ชายของผมคนหนึ่งแล้วก็นายทหารด้วยเมื่อผมไม่มีพี่สองน้องแทนไม่มีที่พึ่งพังอาศัยก็มาพบศาลาลูกนี้เห็นว่ามันเป็นศาลาที่สงบเลยก็ขึ้นมาพักนอนอาศัยอยู่เมื่อกายผมไม่ได้บวชแล้วผมคิดว่าผมจะบวชทางใจแต่แล้วก็ในขณะที่นอนอยู่ผู้หญิงตัวนี้เขามาปลุกผมครับไม่ได้ว่าเขาจะปลุกผมไปทำอะไรแกจะบวชทางใจอย่างนั้นเหรอครับดีแล้วแล้วแกมาปลุกเขาทำไมเนี่ยดารุณีมาปลุกเขาทำไมก็ต้องการที่จะบวชทางใจเมื่อกายเขาไม่ได้บวชเนี่ยมาปลุกเขาทำไมหรอคนนี้ต้องการที่จะรู้ละสิต้องการเร่งยับยับเร่งนะกลัวอะไรคนหรอเอาตาขนาดนั้นรถที่ตายโอ้เนี่ยไอ้พูดปั่นเปลือพูดได้เนี่ยเนี่ยพลูค่อยพลูคนชั่วคนดีปั่นเปลือมันยิ่งพลุ่งกันละมันตายยีทิพย์ไปตายหรือยีทิพย์เราทราบคนหรออยากจะรู้ยังไงเหรอก็เห็นพ่อของนี่จะต้องมาที่นี้ทุกคืนวันเป็นก็นี่ไม่ได้รู้ว่าแกมาทำอะไรก็พอดีคืนนี้เป็นคืนวันเป็นนี่ต้องการที่จะมาดูสักทีว่าจะมีอะไรอยู่ที่ศาลาแห่งนี้อ๋อแล้วก็พ่อของนี่ชื่ออะไรนะจ๊ะก็ชื่อตาเจตว่าไงล่ะฮะชื่อตาเจตอย่างนั้นเหรอค่ะอ๋อนี่ลูกสาวของตาเจตเหรอนี่แล้วเป็นไงแต่คืนนี้ตาเจตแกไม่มาล่ะฮะแล้วตาเจตจะมาได้ยังไงตาเจตได้ตายไปแล้วล่ะฮะตาเจตตายเหรอค่ะตาเจตคนที่เราเคารพคนบูที่เราบูชาตาเจตตายแล้วเป็นยังไงที่แกจะต้องมาตายพี่ตาเจตน่ะก็ต้องอาพ่องเห็นหน้ามีพอที่จะจำได้น่ะเพราะนิ้วมือของมันด้วนไม่ใช่คนหนึ่งอ๋อไอ้จนนิ้วมือด้วนอย่างนั้นเหรอคะมันมาเอาชีวิตตาเจตกูเสียใจกูเสียใจตาเจตคนที่กูเคารพคนที่กูบูชาแต่แล้วมาตายกับไอ้จนนิ้วมือด้วนอย่างนี้ตาดูนี่เอ้ยตาเจตที่แกมาที่นี้ทุกคืนวันเพ็ญฉันจะบอกกับเธอเนี่ยที่แกมาฉันละแกสั่งให้แกมาคุณเป็นผู้สั่งให้แกมาอย่างนั้นแล้วพ่อแกมาทำอะไรล่ะฉันสั่งให้แกมาทุกคืนวันเพ็ญใครทำความไม่ดีไม่งามตรงไหนตาเจตจะต้องมาบอกกับฉันเนี่ยอาทิเช่นใครช่อราชบังหลวงใครเสี่ยงหลีขอรับฉันข้าราชการคนไหนมือไม่สะอาดใครขูดรีดประชาชนใครทำนาบนเรื่องประชาชนตาเจตจะต้องมาบอกกับฉันและฉันจะต้องไปจัดการเสียทุกรายว่างี้และจัดการเรือคุณไปจัดการเรือคือฉันจะไปเอาชีวิตมันซะเลยจะไปปล้นเอาชีวิตว่างี้และคนเป็นคนดีหรือคนร้ายแล้วเนี่ยจะว่าคนดีก็ได้จะว่าคนร้ายก็ข่าวทีฉันเป็นตั้งคนดีฉันเป็นตั้งคนร้ายอย่างนี้ค่อยส
ซาซาปลำปลำนายซาโตเลยไหมต้องนายซาโตน้อยนายซาโตท่านนี่วิทยุนครไหมคอยตำชัวตรงนั้นเข้ามาบอกเอพีซาเอเลยมึงปลำปลำแล้วแกชื่อได้ทำอะไรกับแล้วคุณชื่ออะไรนะคะขอโทษชื่ออะไรล่ะอย่ารู้จักฉันซะดีกว่าพวกผมต้องการรู้จักขอโทษกับพวกผมต้องการรู้จักตากว่าคุณไม่รังเกียจช่วยบอกชื่อกันนะครับให้ผมรู้จักเสียกันขอโทษเลยครับตากว่าไม่รังเกียจช่วยบอกกันครับกรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยนะครับคุณชื่อไงเนี่ยเอาล่ะถ้าหากว่าพวกแกจะรู้จักเราก็ได้เนี่ยแล้วจะบอกให้เลยนี่ข้าเองก็มีนามไอ้เสือศีลสองไว้ไงวิ่งนี่นี่เล็ดทองเฮ้ยไอ้เชื่อนี่แล้วแกจะฆ่าคนนะอย่าฆ่าผมเลยครับเพ่อเห็นดูต้นเห็นดูเลยเห็นดูเลยเสือศีลสองอย่างนั้นแล้วก็กรุณาฉันหน่อยนะไม่ต้องตกใจฉันไม่ได้ปล้นเอาชีวิตอย่างคุณหรอกบุคคลที่ฉันจะเอาชีวิตคือบุคคลที่ทำนาอยู่บนหลังประชาชนบุคคลที่ช่อราษฎร์บังหลวงหรือข้าราชการที่มือไม่สะอาดไอ้พวกเสี่ยงหลีคอรับฉันอย่างเนี้ยฉันจะต้องเอาชีวิตมันกับพวกผมมันพ่อไม่ฆ่ากันนะแล้วก็เรื่องอะไรที่เราจะไปฆ่าแกหรอแล้วก็ทำไมที่เขาเรียกกันว่าเสือศีลสองล่ะแล้วเป็นไงที่เขาเรียกกันว่าเสือศีลสองนะครับอ๋อพ่อหนุ่มอยากจะรู้ด้วยเหรอเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเสือศีลสองก็เนื่องจากว่าฉันถือศีลสองอยู่เป็นประจำนะศีลแปดคอดคุณทื่อสองคอดตอนนี้อย่างนั้นเอาแล้วทื่อข้อไหนครับคือข้ออาทินนากับข้อมุสาเอาแล้วข้อสุราไม่ต้องถือและปานาก็ไม่ต้องถือและปัดเรือกับปานาแต่ไม่ถือปานาเขาบอกว่าอย่าลักทรัพย์ขอไปปานาเขาบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าประชาชนทั้งหลายถือข้อปานาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตแล้วพวกเราไม่อดตายเหรอพระสงฆ์องค์เจ้าก็อยู่ไม่ได้เข้าใจไหมล่ะทีนี้ไม่จำเป็นที่จะไปถือมันข้อปานาถ้าหากว่าบุคคลทั่วทั้งประเทศไม่ทำการปานาไม่ทำการจับสัตว์ไม่ทำการประมงรัฐบาลของเราก็ขาดรายได้เข้าใจไหมคิดดูซะให้ดีซะเถอะว่ารัฐบาลของเราได้รายได้จากทำการจากพวกทำการประมงอ่ะเดือนหนึ่งสักกี่แสนบาททีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปถือมันโอ้โหคุ้นชุ่มกันกับปานาถ้าไปถือไม่ทำการปานาอดกันตายโอ้ราชวงศ์ของเจ้ากับทันยุมาได้ไหมโอ้จริงแล้วก็กาเม่แหละครับกาเม่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถือแล้วมันเพื่อครับกาเม่เขาบอกว่าอย่าผิดลูกอย่าผิดเมียแต่ถ้าหากว่าต่างควายต่างรักต่างควายต่างก็เห็นใจกันต่างควายจิตใจตรงกันก็เอากันได้ไม่เห็นจะแปลกอะไรแต่ข้อสำคัญที่สุดในผู้หญิงรักเราโอ้โหกูนัดลาวกับปานันตายโอ้วันนี้ออกข้าวรัดดวงกูต้องไม่ติดทื่อมันซอยกันต่างคนตัวต่างรักต่างตัวต่างเขาก็เอากันเล่นแปลกอะไรไปทื่อมันทำไมได้ข้าวรัดดวงข้าวรัดดวงแต่แล้วข้อสุราล่ะครับสุราก็เขาบอกว่าอย่าดื่มน้ำเมาเนี่ยแต่ไม่งั้นจะแปลกอะไรสุรามันเป็นยาวิเศษเนี่ยเราดื่มได้แต่ข้อสำคัญที่สุดยังไงสุรามันดื่มเราเข้าใจไหมถ้าหากว่ารัฐสุราไม่ดีจริงๆเลยทำไมที่รัฐบาลยังจะอนุญาตให้มีโรงงานสุราขึ้นมาก็แสดงว่าสุรามันเป็นของดีทีนี้ถ้าหากว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศไม่ดื่มสุรารัฐบาลก็จะต้องขาดรายได้เข้าใจไหมก็มาข้าวในร้านวิ่งกูต่างเพ่ตายโอ้งมันจบแปลเปล่าหน้าเลือดไปแล้วโคตรอาทิตย์หน้าท้ากว่าทู่อยากทู่จะคันไม่ได้ครับไม่ได้เลยนายปันเพื่อครับปันเพื่อครับแกทื่อไม่ทื่อไม่ได้อาทิตย์หน้าเขาบอกว่าอย่าลักทรัพย์แต่ถ้าหากว่าประชาชนของเราเนี่ยนะทุกคนถืออาทิตย์หน้าไม่ลักทรัพย์ไม่เอาทรัพย์สมบัติของใครที่เจ้าของไม่ยอมอนุญาตเราจะไปเอานะแล้วก็ของที่ตกลงไปมันไม่สูญมันไม่หายหากว่าประชาชนพบนายกอพบนายกอส่งคืนนายขอพบนายขอส่งคืนไม่ยอมเอาเพราะเจ้าของยังไม่อนุญาตเมื่อประชาชนทั่วทั้งประเทศถือกันได้อย่างนี้และประเทศเราอยู่ที่ไหนที่จะไม่เจริญลองคิดสิออกมันแน่นเกาเพอตายโอ่งช
อบเปรีบแล้วคอดหมูท่าครับข้อหมูท่าแต่อย่าทึกกันไม่ได้แล้วนายข้อหมูสามันเป็นข้อที่สำคัญเนี่ยทั้งหาว่าทุกคนไม่กล่าวคำเท็จเข้าใจไหมประชาชนที่จะทำความชั่วลงไปมันไม่กล้าทำเพราะคนที่ทำความชั่วลงไปจะต้องมีคนรู้จะต้องมีคนเห็นนายกองเห็นนายกอบอกนายขอเห็นนายขอบอกอย่างนี้แล้วมันจะกล้าทำลงไปหรอเมื่อทุกคนไม่กล้าทำความชั่วทุกคนเราจะได้รับความทุกข์ประเทศชาติของเราจะต้องมีการวิวัฒนาการหรือจะเริ่มขึ้นสู่ระดับเข้าใจไหมล่ะโอ้มันแน่นมันจักโนดหนูก็แก่ตายโอ้งโอ้มันชอบต่างเพศคุณเสือทีมสองครับว่าไงพ่อหนุ่มผมเองมีนามว่าสุริยาครับผมรู้สึกเหลื่อมใสในศีลสองข้อของคุณเนี่ยฉะนั้นต่างหากว่าคุณไม่รังเกียจรุณารับผมไปเป็นสมุนของคุณสักคนหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับเมื่อมาเป็นสมุนของเราเนี่ยเราจะบอกตรงๆว่าแกจะต้องเที่ยวฆ่าคนสังหารคนนะและแกเป็นเจ้าหน้าอย่างนี้แกจะทำได้เหรอผมทำได้เลยครับเอาละถ้าหากว่าแกทำได้เราจะรับแกมาเป็นสมุนเอกของเรานะและจะให้สัญญาว่าไอ้เสือสังหารเอาไหมล่ะครับครับตกลงครับถ้าหากว่าตกลงเอาปืนกระบอกนี้เราจะประทานให้แกไปครับได้ครับคุณเสือศีลสองว่าไงนี่ถ้าหากว่าจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่แล้วดารุณีก็รู้สึกเหลื่อมใสในศีลสองข้อของคุณฉะนั้นดารุณีจะขอสมัครตัวเป็นสมุนของคุณอีกคนรังเกียจไหมคะและนี่เป็นผู้หญิงนี่จะสังหารคนได้เหรอก็นี่ทำได้นะน่ะเอาล่ะถ้าหากว่านี่ทำได้นะนะฉันจะรับมาเป็นสมุนของฉันและจะในสัญญาว่าสมิงสาวบ้านนะฉันจะเอามาเป็นจารสตรีนะเป็นนักสืบอย่างนี้เอาไหมล่ะข้าตกลงตายโอ้คุณโฉบเล็บข้าว่าใจเหมือนกันถ้าผ่านนั้นแล้วเราก็นั่งโง่อยู่ไหนสวัสดีครับน้องเสื้อที่ซ่องนี่พ่อแม่ชื่อนายทองแม่ชื่อทูพ่อชื่อรถน้ำตะคุณแข็งขดปากวิ่งครับรู้สึกพอใจในที่ซ่องข้อของคุณเพราะฉะนั้นนายทองต้องการที่จะมาเป็นสมุนของคุณอีกคนรังเกียจไหมครับรังเกียจไหมครับนายทองแก่แล้วเนี่ยและแกจะฆ่าคนเป็นนะฆ่าได้ทางแกวันนี้รับรองนายทองฆ่าเดินหน้านี่ทำได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราจะรับมาเป็นสมุนของเราอีกและจะไงสมยาว่าไอ้เสือยอดเอาไหมล่ะครับครับครับแหมเป็นเสือยอดตายโอ่งวันนี้เบิ่มเป็นกูซะวะกูฆ่าเดินหน้านี่เหมือนก็เป็นไอ้เชื่อตะเพกูเป็นหมูช่างอยู่แต่กูคำโลตายเหมือนกันสมัครกันทุกสวัสดีน้องเชื่อที่ท้องครับนี่พ่อแม่ชื่อว่านายขวัญเมืองแม่ชื่อมงเสร็จแล้วรู้สึกลำไส้ในที่ช่องคอของคุณเพราะฉะนั้นผมต้องการที่จะมาสมุนเป็นสมัครของคุณกันครับเร่ยสมุนเป็นสมักเร่ยแต่เขาแรงเปล่าเขาว่าสมักเป็นสมุนนี่สมุนเป็นสมักหันแล้วแรงล่างต้อยแม่เหลวสมักข้อสมักอันกับรังเกียจไหมครับเอาเลยเราจะไม่รังเกียจนะแต่แกทำได้ทุกอย่างนะทำได้ครับชายตาชายได้เลยชายเมืองชายได้เลยครับถ้าไปฆ่าค่อยไปยิงค่อยก็เป็นนะพวกเสียงลี่พวกคอรับจันพวกเจ้ารับพวกบังล่วงพวกข้าราชการมือไม่สะอาดวาดหลังเลยไหมเอาแต่คนดีๆขึ้นตำนานคนไม่ดีเลยครับคิดในปรัชญาเขาเองนี่ครับข้าเขาเองชักไม่ต้องกลัวอย่างนั้นครับควายใช่หรอถ้าอย่างนั้นก็ตกลงนะแล้วเราจะให้เป็นสมุนของเราและจะให้สัญญาว่าไอ้เสือข้างคูดเอาไหมล่ะไอ้ย่าขอดมันมาปรับน้ำต่อกูเพื่อได้สัญญาว่าเพื่อเชื่อข้างคูดเชื่อข้างคูดว่ากูเชื่อยอดมั้งไอ้น้องได้น้องนี่ถ้ามิ่งข้าบันนะน้องนักสุริยานูกาเชื่อทางอันนะแล้วมึงเชื่อข้างคูดนะว่าข้างคูดไอ้ต่อก็ยำเมาแมวแต่กูเป็นข้างคูดสักกี่วันหรอกูกินไก่สักเสี้ยนลางกันเป็นเชื่อดาวกันมาแล้วเดี๋ยวยิงสักเสี้ยนทบเมื่อทุกคนเข้าใจกันอย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฉันและก็ทุกวันเป็นจะต้องมาประชุมกันที่นี้เข้าใจไหมล่ะแต่นึกสงสารเสือสังหารก็จังเลยเป็นไอ้เสือเต็นเล็บก็ยังอยู่ในชุดเจ้านายอย่างนี้เมืองแกมีเครื่องนุ่งห่มพอที่จะเหลือใช้อยู่บ้างหรืออย่างไรหากว่าเหลือกรุณามาเบ่งไปในเสือสังหารก็บ้างเถอะมีไหมล่ะมีแต่ถ้าใช้หนุนกันไม่ได้ครับ
ก็ลองดูสิทีน้องชุดทหารมาลองเลยครับน้องได้มั้ยครับครับขอบคุณครับไหนอ่ะเนี่ยแล้วลองๆแล้วครับครับเออนี่โอ้โหแม่หล่อเหลาเอาการจริงไว้ดูสิโอ้โหโอ้ห้ามกนุกและช่างพี่อันตรการเก่งเรือปลื้มโอ้หนุ่มมันครับพี่คนอื่นหนุ่มห้ามมั้ยเออเลยไปว่าช่างมันนี่ทุกข์บ้าคลั่งเมื่อทุกคนเข้าใจกันอย่างนี้ก็ฉันจำเป็นที่ต้องเดินไปตามแผนการของฉันพวกแกก็จะต้องเดินไปตามแผนการนะหากว่าใครปฏิบัติไม่ดีอาทิเช่นไม่มีศีลธรรมขูดรีดประชาชนทำนาบุญหลังประชาชนกอบโกยเอาทรัพย์สมบัติของอื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้ทุกคนเราจะต้องไปช่วยกันเทศนาสั่งสอนนะบอกว่าให้ถือศีลสองเสียหากว่ามันไม่ปฏิบัติตามในครั้งที่3จะต้องสังหารมันซะเลยเข้าใจมั้ยล่ะข้าตกลงถ้าอย่างนั้นฉันจะลาพวกเธอทุกคนแล้วเสื้อซีนซ่องกระรองซั่งในว่าคนทั้งซีเข้าใจดีแล้วล่ะกลับไปล่ะไปอย่างเฝ้าช่วยหลับคุยเคินเสื้อเตือนอายเลี้ยวและชายเอ็กซ์พาตำหน้างอนใจนึกละแล้วแต่ฟ้าก็ไหวได้ชวนพี่เสื้อแล้วตั้งอันในว่าไปบ้านของผมหล่อนนู่ไปก่อนแล้วดูตามองตาชายเมืองกาต้องมาชวนน้องแล้วกาเสื้อตั้งนั้นไปพักบ้านน้องดารุณีมาแต่น้องมันสีไม้พอรุ่งเช้าเดินตามันดอกหน้าน้องชายบอกวันละบายคอยกลับมาพักบ้านน้องดารุณีเออพ่อใจในคำพูดก็พลับไรปล่อยสุดใจและเนื้อทองก็ไม่มองสีวันแรกพบแล้วนึกรักมากมายมีโปรดารุณีเป็นเด็กเล็กแต่ใจเธอดีช่องแต่วีใครจะง่าได้ตามลั่งปลายแล้วเธอแล้วสู้ที่แท้ปลายปลายประจำนำสังหารบ้านกับไพรมุงไปข้ามา